ผมบอกเลยฮะตอนนี้เราอยู่ที่โรงงานหนังสือนะทุกคนมาทำไมพี่ต้องบอกเลยพี่เรามาในโรงงานหนังสือเพราะว่าผมครับมีโปรเจกต์ที่ทำหนังสือเล่มแรกในชีวิตครับผมเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมเอาข้อมูลทุกอย่างนะครับเรื่องของการทำคอนเทนต์ตลอดช่วงเวลาผมทำคอนเทนต์มาประมาณ4ปีแล้วแล้วก็เคยทำวิดีโอสอนบน YouTube ด้วยนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าทำไมพี่ไม่ลองทำหนังสือวันนี้ผมทำแล้วนะครับผมรวบรวมข้อมูลแล้วเขียนหนังสือออกมาจากประสบการณ์ทั้งทำคลิปที่มีคนดูเยอะๆแล้วก็ทำคลิปที่แปะไม่มีคนดูแล้วเก็บเอาทุกอย่างเอาประโยชน์ทุกอย่างมาใส่หนังสือเล่มนี้แสดงว่าบอกทั้งหมดเปลือกเลยหมดเปลือกหมดเปลือกนะครับผู้หญิงก็บอกหมดเข้าไปในเป็นชีวประวัติโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ที่โรงพิมพ์นะครับโรงพิมพ์เมื่อบอกว่าโรงพิมพ์นี้เป็นโรงพิมพ์ที่ใหญ่มากๆพิมพ์ต่อเดือนเนี่ยเกือบล้านวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนงานแต่ละเล่มมันจะออกมาเนี่ยมันมีกระบวนการยังไงบ้างนะครับซึ่งเทสให้เห็นก็คือหนังสือของผมนี่แหละว่ามันจะออกมายังไงนะครับก่อนที่มาพิมพ์นะมันต้องผ่านโปรเซสกับสำนักพิมพ์ก่อนนี่ผมก็ได้ทาง I am the best นะครับช่วยในการรวบรวมข้อมูลแปลงจากคอนเทนต์บนออนไลน์เนี่ยมาอยู่ในหนังสือสอนไปตรงสอนเดี๋ยวขอเชิญคุณสุภาชัยครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับจาก I am the best นะครับผมแล้วคุณสุภาชัยได้อำนวยความสะดวกทั้งหมดนะครับผมอยากทำหนังสือครับคุณสุภาชัยก็จัดการให้ผมไม่อยากทำนี่ก็ดีใจมากครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้มันจะได้มาพิมพ์แล้วครับคุณสุภาชัยเป็นความฝันด้วยครับเป็นความภูมิใจของ I am the best ด้วยครับที่ได้ทำหนังสือของเอาอย่างนี้ดีกว่า I am the best เนี่ยมีใครอยู่ในสำนักพิมพ์นี้บ้างดีกว่าที่เห็นบนแผงอะไรเงี้ยผมนั่นเล็กนั่นเล็กหมอโอ้แล้วก็อินเทอร์เน็ตอีกหลายท่านดีดีใจมากขอบคุณมากครับคุณสุภาชัยครับผมขอบคุณเช่นกันครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูโรงงานกันแต่ผมจะเดินเข้าไปผมก็ไม่รู้เรื่องครับต้องให้เจ้าของโรงงานมานะครับเป็นคุณวุฒิครับผมสวัสดีครับคุณวุฒิเป็นเจ้าของที่นี่ครับที่นี่ชื่อโรงพิมพ์โรงพิมพ์คูเทส Printing and Packaging Group นะครับผมก็ยินดีมากๆที่ได้ต้อนรับทีมงานคุณบี้เข้ามาเยี่ยมชมครับผมการผลิตหนังสือคุณบี้ด้วยเช่นกันนะครับผมมาเดี๋ยวเราเข้ามาเลยดีกว่านี่ไปดูเราไปดูกระบวนการแรกก่อนนะครับผมอันนี้น้องๆทีมกราฟิกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกอย่างถูกคอนเฟิร์มและถูกการพรูฟเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะส่งไฟล์เข้ามาทีมกราฟิกจะเป็นคนที่ทำกระบวนการเลเยอร์หนังสือแล้วก็แยกสีนะครับผมหลังจากผ่านทีมนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาที่ห้องนี้ครับอันนี้ก็เรียกว่าห้องทำเพลทหรือห้องทำแม่พิมพ์ของเรานี่เองแม่พิมพ์ใช่ครับผมผมอยากรู้ราคาเครื่องพิมพ์ครับเฮ้ยอันนี้เป็นการคำถามที่ดีอยากรู้ราคาพี่ที่นี่แคนนอนเอาแคนนอนก็ได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องพิมพ์อิงเจ็ตตัวนี้อยู่ประมาณ200,000 กว่าบาทไม่แพงมากอันนี้ไม่แพงมากแต่ถ้าอย่างเงี้ยตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่อง CDP คอมพิวเตอร์ทูเกรดเครื่องทำเพลทแม่พิมพ์ชุดนี้ประมาณ3 ล้านโอ้โหไปห้องอื่นไหมเราแต่3 ล้านนี่ก็ยังถือว่าไม่แพงในโลกยังไม่แพงไม่แพงคือขั้นตอนแรกคือต้องทำเพจก่อนพอได้ไฟล์มาเรียบร้อยแล้วปุ๊บจับการเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมาทำเพจกันตรงนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่าเพจของคุณบี้เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเออเพจเป็นยังไงนะครับเพจจริงๆเป็นอลูมิเนียมอุ้ยอะไรโผล่มาอะไรโผล่มานี่แหละครับอันนี้เพจครับเพจครับผมใช่ครับอันนี้ถูกการยิงแม่พิมพ์แล้วไว้เรียบร้อยแล้วในนี้จะมีเลเซอร์เขาก็จะยิงเลเซอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอออกมาเป็นลักษณะนี้อ่ะเดี๋ยวเอาแผ่นนั้นเข้าเครื่องล้างอันนี้คือเครื่องอะไรครับเครื่องล้างเพจครับอันนี้ใช่ครับตัวนี้ประมาณสักไม่เกินล้านหนึ่งจำราคาที่เราเซ็นไม่ได้เป็นอะไรกับไม่เงินเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปเปิดโรงพิมพ์แล้วอุ้ยแล้วเปิดล้างฟิล์มออกมาแล้วออกมาแล้วระบบคล้ายๆกันระบบคล้ายๆกันฟิล์มครับโรงงานนี้เปิดมากี่ปีแล้วครับเราเปิดมาประมาณ10ปีแล้วครับเป็นโรงพิมพ์ที่ผลิตหนังสือเป็นหลักนะครับเราผลิตหนังสือเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ800,000 ถึง 1,000,000 เล่มนะครับที่ออกจากที่เราไปนะครับผมก็คือเราจะได้รับความไว้ใจจากสำนักพิมพ์ต่างๆหรือนักเขียนนิยายนักเขียนอิสระต่างๆเนี่ยครับพอสมควรเหมือนกันที่มาพิมพ์กับเราเรียบร้อยทุกอย่างคิดว่าคนอ่านหนังสือน้อยลงเป็นไหมพี่แบบนี้ยุคดิจิตอลแล้วคนอ่านหนังสือน้อยลงพี่มองว่าเป็นยังไงครับในมุมผมนะครับการอ่านหน้าจอด้วยการอ่านในหนังสือเนี่ยมันมีความแตกต่างอันดับที่1เลยฟีลความรู้สึกและแสงที่มันกวนตาเนี่ยผมเชื่อว่าการอ่านบนหน้าจอเนี่ยไม่มีใครสามารถอ่านได้นานๆอ่ะบางคนอาจจะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยหนังสือมันก็เป็นส่วนหนึ่งและอีกอันนึงหนังสือมันคือโปรดักต์มันเป็นโปรดักต์ที่เราจับต้องได้บางคนซื้อหนังสือเพื่อสะสม
บางคนไม่อ่านด้วยซ้ำแต่เก็บไว้ลงพิมพ์เรารับทุกปริมาณจะน้อยจะมากเราทำให้หมดทุกอย่างหมายถึงว่าคนที่แบบว่าอยากทำหนังสือแต่แบบปริมาณไม่เยอะสิบเล่มรับก็รับเหรอครับรับครับเล่มหนึ่งก็รับเล่มหนึ่งก็รับเล่มเดียวเอ้าคือตัวเองเล่มเดียวเก็บไม่อ่านคนเดียวคนเดียวไม่ให้ใครด้วยคนทำได้ไหมอย่างนี้ทำได้ได้ครับคุณไม่คิดว่าสามารถทำอย่างนี้ได้โรงงานใหญ่ความรู้สึกเราแบบอุ้ยต้องแบบหลายๆเล่มมีแฟนคลับอยู่พรีออเดอร์ก่อนคุณไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าคุณจะพิมพ์เท่าไหร่คุณพรีออเดอร์ได้ร้อยเล่มคุณก็ขายร้อยเล่มได้200เล่มคุณก็ขาย200เล่มคุณไม่ต้องมานั่งดูว่าเฮ้ยเราจะเจอเดสก์ท็อปนะจะเจออ่ะเดสก์ท็อปเดี๋ยวผมอธิบายก่อนสมัยก่อนพิมพ์หนังสือเนี่ยพิมพ์เป็นหมื่นๆเป็นแสนนะครับเอาไปวางไว้ไม่รู้หรอกว่าขายหมดไม่หมดทีนี้เนี่ยพอการพรีออเดอร์เรามีช่องทางอยู่ Facebook IG นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถเอาพวกช่องทางเหล่านี้นะครับมาขายพรีออเดอร์พอพรีออเดอร์เสร็จปุ๊บขายได้กี่เล่มก็ทำตามนั้นยังไงก็ไม่ขาดทุนแน่นอนเพราะเห็นเด็กรุ่นนี้ก็มีรายได้จากตรงนี้เยอะเขียนนิยายใช่ครับแล้วก็เป็นจำนวนหนังสือพรีออเดอร์ขายให้แฟนๆใช่ครับใช่ครับอุ้ยนี่ออกมาแล้วเฮ้ยเป็นส่วนหนึ่งในหนังสือนะทุกคนใช่ครับใช่ครับต่อไปจะทำอะไรครับพี่เราจะไปดูกระบวนการพิมพ์กันฮะไปดูกระบวนการพิมพ์นะทุกคนอันนี้พี่ก็อยู่กับกระดาษอยู่กับการพิมพ์นี่ทุกวันทุกวันครับทุกวันครับโรงพิมพ์เราเปิดแทบทุกวัน24ชั่วโมงกับ24ชั่วโมงเลยเหรอพี่ใช่ครับผมมี2กะครับเครื่องยนต์นี่ไม่ได้พักเลยครับก็ไม่ได้พักผมได้กลิ่นกระดาษแล้วปกติถ้าเอาจะเป็นการพิมพ์มันก็ต้องมีเรื่องของหมึกด้วยเราใช้หมึกซอยอิงหมึกซอยอิงคือหมึกที่ทำมาจากถั่วเหลืองเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นมลพิษของมันเนี่ยน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะครับนี่เดินมาเราได้กลิ่นน้ำมันอะไรไหมไม่ได้กลิ่นกระดาษใช่มันกลิ่นกระดาษแค่นั้นเองนะครับเพราะผมก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ทุกวันเราก็เลยพยายามให้ตรงนี้มันค่อนข้างปลอดเรื่องของมลภาวะต่างๆก็เลยใช้เป็นหมึกตัวเหลืองทั้งหมดทั้งสื่อพี่ก็ใช้หมึกตัวเหลืองนะครับเนี่ยเอาไปกินนะครับเอาไปกินนะครับเราไปดูท่านพิมพ์กันนี่ท่านพิมพ์เดือนนี้เลยท่านพิมพ์ใช่ครับผมเพลทมันก็จะถูกวนอยู่ในนี้ครับม้วนๆนี่ใช่มั้ยครับม้วนๆใช่ครับเราเห็นเลยไหมครับเนี่ยม้วนๆเลยครับอ๋อมันก็จะไปประทับกับตัวหนังสือตัวกระดาษกระดาษใช่มันก็จะผ่านสี C สี M สี Y สี K ขับมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เครื่องเดียวกันหมดเลยครับใช่ครับมันเป็นเครื่องเดียวเครื่องเดียวกันเลยครับเครื่องเดียวเลยครับตัวนี้มือหนึ่งอยู่ประมาณเกือบ25ล้านได้เมื่อกี้ที่ผ่านมาอันนี้ปกครับใช่ครับในความเร็วเนี่ยปั๊บใช่ครับต่อวินาทีเลยนะใช่ครับเป็นวินาทีนี่คือจำนวนใบที่มันเกิดขึ้นนะครับในต่อวินาทีครับได้ออกมาเฮ้ยไอ้นี่ไอ้คือหน้าปกนี่นี่รู้ไหมว่านี่คือที่ขั้นปกของคุณด้วยเฮ้ยสุวัชัยบอกมาอันนี้เป็นขั้นด้วยนี่มาอยู่ในกับหน้าปกไปเลยเต็มดูเนื้อในกันดีกว่าเมื่อกี้หน้าปกเหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นข้างในนะครับอันนี้จะเปิดความเร็วเยอะกว่าอันนั้นคุณครับกระปุกอันนั้นอะไรหมึกครับอ๋อเป็นกระปุกหมึกนะเติมหมึกนี่คือกระป๋องหมึกครับอันนี้ที่กักตัวเหลืองใช่ครับเป็นหมึกตัวเหลืองนี่แหละครับถูกต้องเลยครับอยากขึ้นไปดูหมึกข้างบนไหมอยากได้อยากดูพี่อยากดูเป็นทางนี้ไปดูนี่หมึกครับโอ้จริงทุกคนไม่ได้กินหมึกนะได้แค่ความรู้สึกไอร้อนใช่ครับสีก็จะถูกม้วนลงไปหาเพลทใช่ครับอ๋อนี่คือเป็นจุดตรวจเช็คหน้าในของเรานะครับอันนี้คือหน้าแรกครับหน้าแรกของหนังสืออ๋ออันนี้เนี่ยมาดูรู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเอ้ยนี่ผมลองแบบเป็นได้ตรงนี้เลยได้ไหมพี่ได้เลยครับเอ้าได้เหรออันนี้ไม่ได้อยู่ในแบบนี้พี่ฮะเซ็นนี่คือปุ่มหนังสือสุ่มนะได้ลายเซ็นเอ้าเตรียมปากกามาด้วยเดี๋ยวแล้วมันเซ็นมาเลยเอาดิเอาจริงอ่ะเอาดินี่เฮ้ยกี่เล่มเนี่ยพี่เอาไปหลายเล่มเลยเฮ้ยป่วยเลยว่ะนี่2เล่มแล้วนะ55ลายเซ็นได้ไหมพี่ได้โอ้ผมจะเซ็นไปเรื่อยๆเลยอันนี้เปิดมาก็จะเจอเลยนะฮะหลังจากหน้าปกแล้วทุกคน18อันนี้ใบที่55นะครับผมเล่มที่55เดี๋ยวเซ็นตรงนี้เน่แล้วใครได้เล่มนี้นะพี่ให้รางวัล55เล่มนะ55เล่มมีลายเซ็นที่อยู่หน้านี้นะครับรู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขได้ว้าโอเคเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปครับผมมาแล้วนี่นะครับคือกระบวนการพับครับขออนุญาตนะครับผมหยิบขึ้นมา1ใบครับเมื่อกี้ที่มึงกับหัวกับหางอยู่โอ้เมื่อกี้เราหน้าไม่เรียงนะครับพอเราพับเสร็จปุ๊บหน้ามันก็จะเรียงทั้งหมดเลยครับ6 2 3
เนี่ย64 65อันนั้นเลยครับงานคุณพี่ที่กำลังพับอยู่ครับเอ้าไม่ใช่คนพับด้วยเครื่องพับให้เหรอครับใช่ครับเครื่องพับให้ครับจากแผ่นใหญ่มาปุ๊บมันก็จะเข้ามาแล้วมันก็จะไปพับแต่มันมีเครื่องตีพับให้โอ้ไม่รู้เลยนะว่ามันมีการพับก่อนด้วยเมื่อกี้เราไปดูขั้นพับมาแล้วหลังจากเราพับเสร็จปุ๊บเนี่ยโปรเซสต่อไปที่เราจะไปดูกันก็คือกระบวนการเก็บเล่มกระบวนการเก็บเล่มเนี่ยแพงมากแพงครับถ้าเขาแพงมากแล้วก็ดีป่ะครับนี่แหละครับกระบวนเครื่องจักรเฮ้ยนี่คือเครื่องจักรเกี่ยวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทีมนี้เขาก็จะมากรองงานกันเป็นยก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 เมื่อกี้ที่พับเสร็จแล้วครับแล้วเขาก็จะค่อยๆเก็บจับเวลานะจะทำได้ไหมสามสองหนึ่งนับหนึ่งสองเฮ้ย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 มาแล้วโอ้สนุกกันใหญ่เลยอย่างนี้ครับถือว่าผมเขาทำเล่มหนึ่งพลาดขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะผิดหมดเลยไหมครับเรามีทำเป็นกระบวนการไว้ครับว่าเราจะเห็นตรงสันนะครับตรงนี้มันจะเป็นเข้าเล่มใส่กาวตรงนี้จะถูกปกหนังสือบังไว้เราจะทำเป็นเครื่องหมายเราจะเห็นว่ามันจะไล่ลงมาอย่างเงี้ยไล่ลงมาอย่างนี้เลยสีดำๆนี่นะฮะใช่ครับใช่ครับเห็นไหมทุกคนถ้าทุกคนมันมีอันนี้กระโดดมาอยู่ตรงนี้เห็นเลยแล้วใช่เครื่องจักรของที่นี่นะครับดำเนินด้วยอะไรรู้ไหมทุกคนมะม่วงนะฮะมะม่วงน้ำพริกนะครับไม่ใช่น้ำมันนะฮะมะม่วงนะครับมีมะขามด้วยนะฮะตรงนี้ได้กระชุ่มมาช่วยกระชุ่มมาช่วยเราเห็นทำเพจปิ้นปกเนื้อในครับเรียงหน้าแล้วอันนี้ค่อนข้างมาหลายเปอร์เซ็นต์ของหนังสือแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับนะครับมีส่วนหนึ่งสำคัญอีกคือปกเนี่ยจะเป็นเนื้อกระดาษธรรมดาก็จะมันฉีกง่ายมันทำให้ดูโปรเทคต่างๆนานาเราก็ต้องมีอะไรป้องกันไว้ก่อนเราต้องเอามาเคลือบ PVC ด้านเคลือบ PVC ด้าน PVC ก็คือพลาสติกเลยนะครับเพื่อป้องกันการฉีกของหนังสือนะครับปกนี่เรื่องของเรามาแล้วครับมาแล้วครับอันนี้เคลือบแล้วเหรอครับเคลือบแล้วครับอ๋อแล้วก็ตัดมันก็จะมีความด้านขึ้นมาโอ้อันนี้คือเคลือบแล้วทุกคนจะมีความด้านกว่าหน่อยใช่ครับแต่นี่มันดีดูสดๆเลยนะชอบสีตอนไม่เคลือบมากกว่าเดี๋ยวพอมันไปสปอต UV มันจะสวยกว่านี้เฮ้ยมันยังมีขั้นตอนอีกขั้นตอนนึงคือสีสปอต UV สปอต UV คืออะไรฮะสปอต UV คือการเคลือบเฉพาะจุดครับเฉพาะจุดใช่ครับแต่โรงงานเราไม่มีนะโอเคเพราะว่ามันค่อนข้างมีกลิ่นพอสมควรระหว่างการใช่โอเคอันนี้ก็คือไม่ได้เคลือบแล้วก็เคลือบแล้วมันจะมีความด้านแล้วมีความจะดูพรีเมียมพรีเมียมขึ้นใช่นะครับที่สำคัญนะครับผมขออนุญาตนะครับอันนี้เราจะฉีกไม่ขาดนี่เหรอครับมันด้วยความที่มันเคลือบอะครับมันจะเป็นติดพลาสติกข้างในมันเป็นพลาสติกอะครับโอ้ยเนี่ยโอ้ถ้าใครคือฉีกขาดทันทีเลยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะป้องกันปกเห็นไหมเลเยอร์ครับเป็นเลเยอร์ครับใช่ครับเป็นเลเยอร์เลยครับเรายังเหลือขั้นตอนไหนต่อครับพี่ตอนนี้เราเหลือกระบวนการเข้าเล่มใส่กาวนะครับหลังจากเข้าเล่มใส่กาวปุ๊บก็เป็นกระบวนการตัดเล่มอันนั้นก็คือคอมพลีทแล้วเรียบร้อยอีก2กระบวนการอีก2กระบวนการนะครับเราไปดูขั้นตอนต่อไปคือใส่กาวครับผมไปโอเคเรารวมเล่มเป็นชุดแล้วตอนนี้ครับหลังจากนี้นะครับเนี่ยตอนนี้อีกวันนึงนะทุกคนผมก็เปลี่ยนเสื้อใหม่เป็นเปลี่ยนเสื้อใหม่เป็นคนละวันนะทุกคนโอเคขั้นตอนนี้ต่อไปนะครับเราเอาปกเนี่ยครับไปขึ้นปั๊มนูนและสปอต UVกับสปอต UV จะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีความนูนๆแล้วก็มีความสะท้อนเป็น3มิติแล้วนะครับพี่3มิติขึ้นมาแล้วจับรูปรู้สึกได้แล้วนะครับนะครับใช่ข้างหลังกระบวนการหลังจากที่เราปั๊มนูนสปอต UV มาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำต่อก็คือว่าเราจะมา QC ปกคัดปกก่อนปกไหนที่มันมีขี้หมึกมีการปั๊มนูนไม่ตรงสปอต UV ไม่ตรงเราจะคัดออกทั้งหมดนะครับเพื่อให้หนังสือพี่บี้ออกมาเยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดนะครับที่สุดเยี่ยมที่สุดและดีที่สุดอันนี้พี่เขาดูทีละแผ่นจริงๆเลยเนี่ยทั้งวันนะตอนรู้เชิญแล้วคนนี้เดือนนึงคัดเป็นล้านปกโอ้โหพี่ดูล้านปกเลยล้านปกเลยพี่ล้านเลยพี่นี่คัดออกแล้วอะไรครับอันนี้เกิดอะไรขึ้นอ๋อทุกคนอาจจะดูไม่เห็นไม่เห็นเนี่ยเกมให้เห็นนะตรงไหนอ่ะตรงไหนจุดที่หมึกนี่หนึ่งจุดเนี่ยไม่ผ่านนะฮะดูคุณภาพแค่ไหนอุ้ยพี่เขาดูละเอียดมากเลยไม่ได้ยิ้มไม่ได้เลยถ้าพี่คนนี้นับอย่างเงี้ยผมรู้เลยว่าพี่เขาน่าจะชื่อจุดภาวันเฮ้ยทำไมรู้ได้ไงอ๋อเขียนไว้ขั้นตอนต่อไปครับผมนะครับเราได้ปกได้เนื้อในวันที่แล้วที่พับแล้วเก็บเล่มแล้วมาอยู่ตรงนี้มาดูเลยอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะฮะกองใหญ่ๆนี่ของพี่เหรอครับของพี่บี้ครับของพี่บี้ครับเนื้อในกองใหญ่ๆนี่จะสังเกตว่าพันฟิล์มไว้อย่างดีกันฝุ่นกันอะไรทุกอย่างก่อนที่จะมาเป็นในนี่มีใบแจ้งสถานะงานชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าไหร่อ่ะนี่1760เล่มเฉพาะ
นี่กำลังทำเลยกำลังทำอยู่เข้าเล่มใสกาวอยู่เขาเรียกว่าขั้นตอนนี้เข้าเล่มใสกาวนะครับผมใช่ครับนี่ไงนี่ไงที่เราเซ็ตไว้เฮ้ยมาโหตรงนี้พอดีใช่ไหมใช่หลังจากเข้าเล่มใสกาวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีน้องจ๋อมแจมน้องจ๋อมแจมจ๋อมแจมจ๋อมแจมเป็นคนหยอดงานนะครับหยอดงานนี่คือเขาเรียกว่าเครื่องใสกาวเฉยๆก็ได้นะครับหยอดไปทีละเล่มเราไปดูต่อไหมว่ามันไปไหนไปไหนฮะครับไอเสียงแจ๊สเสียงแจ๊สนี่คืออะไรฮะใบมีดครับฮะใบมีดมันจะซ้อฝั่งสันที่จะเข้าเล่มเนี่ยครับให้เป็นร่องเยอะๆนะครับเพื่อให้เป็นเท็กเจอร์สำหรับรับกาวหนังสือจะได้แน่นใช่ครับผมอันนี้คือปกปกนะปกที่ผ่านการ QC แล้วเมื่อกี้นี่มาอยู่นี่เข้าไปข้างในรอดูดเข้าไปอันนี้จะไปประกบไปประกบกับข้างในเมื่อกี้เนื้อในที่วิ่งมามันก็จะมาผ่านตรงนี้มาเจอกันกับปกมาเจอกับปกครับดูดปึ๊บนี่ๆๆดูดตรงนี้ติดปึ๊บนี่มีเครื่องหนีบเป็นตัวหนีบครับหนีบเสร็จแล้วเฮ้ยปึ๊บมาดิปึ๊บมาดิแล้วโอ้โหนะฮะพอครบชั้นมันก็จะขึ้นมาทางนี้ขึ้นมาแล้วครับนี่เฮ้ยมันลงนี่แล้วมันนี่แล้วเป็นลิฟต์ขึ้นลิฟต์มาครับลิฟต์มาขึ้นลิฟต์ใช่ครับพอครบ5เล่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะดีดใสต่อกันออกมาใช่5เล่ม5เล่ม5เล่มไปเรื่อยๆออกมาเสร็จปุ๊บทีมงานก็จะเอาหนังสือครับมาวางตรงนี้ครับเป็นพาเลตอ่ะทับไว้ทำไมทับไว้ให้กาวมันอยู่ตัวใช่นะครับเขาจะทับไว้เขาจะทับไปเรื่อยๆครับนี่คือเสร็จแล้วยังยังครับยังมีอีกหนึ่งกระบวนการครบแล้วใช่แล้วครับเป็นเล่มแล้วนี่ครับเป็นเล่มแล้วแต่เปิดอ่านไม่ได้ตอนนี้นะมันจะกลายเป็นเล่มลักษณะอย่างนี้นะครับนี่คือเล่มที่เสียนะเล่มที่เสียเล่มที่เสียที่เราคัดกันไม่ผ่านนะครับผมนะครับมันก็ยังเปิดอ่านยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันยังเปิดไม่ได้ใช่กระบวนการสุดท้ายของหนังสือเนี่ยเขาเรียกว่ากระบวนการตัด3ด้านตัด3ด้านงงว่าตัด3ด้านคืออะไรนะครับหนังสือ1เล่มนะครับคุณตัดฝั่งนี้ตัดฝั่งนี้2ด้านตัดฝั่งนี้มันก็จะกลายเป็นหนังสือ1เล่มไปดูกันมั้ยว่า3ด้านเป็นยังไงครับนี่เขาเรียกว่าเครื่องตัด3ด้านครับผมนะครับอย่าเอามือเข้าไปเชียวนะโอ้ไอ้ที่คมมากคมจริงเปล่าตัดใจได้ไหมเน่ตัดใจจากใครข้างในนี้จะเป็นมีดนะครับเป็นมีด3ด้านนะครับมีดเนี่ยแรงกดเนี่ยประมาณตันหนึ่งก็หนึ่งตันก็คือลดคันหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับตอนนี้เมื่อกี้ตัดออกมาจากฝั่งนู้นแล้วมันก็ไหลออกมาตามสายพานปุ๊บเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีน้องทิพย์ทิพย์น้องทิพย์น้องทิพย์เดี๋ยวจะต้องมีกระบวนการ QC กันต่ออีกรอบนึงเช่นเล่มนี้ไม่ผ่านเพราะอะไรครับเพราะอะไรฮะสารมันเป็นเส้นเฮ้ยโอ้โหไม่ผ่านนะหนังสือทุกเล่มที่ถูกคัดออกเนี่ยเราจะใช้การฉีกปกปกหมายความว่ายังไงเราจะไม่สามารถเอาไปขายต่อได้เราจะดึงปกออกดึงปกหน้าปกหลังออกนะครับแล้วก็เอาไปรีไซเคิลทั้งกระบวนการนะครับนี่ก็จะมา QC ก่อนรอบนึงนะครับหนังสือจะออกมาจริงๆอ่ะเกินอย่างน้อย200ถึง300แต่ไอ้200ถึง300เนี่ยมันจะโดน QC ออกไปเรื่อยๆเพื่อให้หนังสือที่ไปสู่หน้าร้านสู่ผู้บริโภคที่แท้จริงผู้ซื้อแหละเป็นหนังสือที่สมบูรณ์ที่สุดหลังจากตัดเสร็จปุ๊บเราก็จะมากองตรงนี้ตอนนี้จบแล้วเนี่ยจริงๆเรายังมี QC ก่อนแพ็คกิ้งอีกรอบนึงนะก่อนเอาไปแพ็คส่งใช่เราจะ QC ให้อีก1รอบถ้าสมมุติว่ามาถ่ายที่สันหนังสือนี่คือความที่เราพยายามจะใส่ใจกับหนังสือคำว่าสร้างเนี่ยจะอยู่แนวเดียวกันทั้งหมดเลยโลโก้ I am the best อยู่แนวเดียวทั้งหมดเลยครับราคาเท่านี้นะครับ289บาทนะครับอย่าลืมซื้อกันนะครับจะอยู่แนวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับอ๋อตรงๆใช่ใช่อาจจะงงว่าเฮ้ยมันทำได้ตรงขนาดนี้เลยเหรอนะครับนี่คือความที่เราพยายามจะทำให้มันดีที่สุดนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นหนังสือ1เล่มพี่ๆมองว่าไงมันยากไหมมันมีหลายขั้นตอนมันมีหลายขั้นตอนที่เราไม่รู้ถึงว่ามันมีการตรวจสอบอยู่ตลอดด้วยนะใช่ครับใช่ครับจะสังเกตเลยแต่ละโปรเซสแต่ละเครื่องจักรออกมาต้องมาตรวจอีกใช่ต้องมาตรวจอยู่ตลอดนะครับแล้วมาคิดว่าแบบว่าแค่ประกอบปุ๊บเสร็จทำหนังสือ1เล่มเนี่ยกระบวนการเนี่ยใช้เวลา 7-10 วันหนังสือ1เล่มเนี่ยกับโรงงานกี่ล้านครับทั้งหมดราคาโรงงานประมาณ200ล้านครับซื้อได้นะผมเนี่ยไอ้เหี้ยซื้อทำไมนี่แหละครับก็คือกระบวนการทำหนังสือจริงๆจังๆนะครับผมก็โรงงานเราก็ยินดีให้บริการนะครับขออนุญาตให้บอกหน่อยนะครับชื่อโรงงานอะไรพี่ติดต่อ
ยังไงดีเราบริษัท Good Head Printing and Packaging Group จำกัดนะครับผมเรามี Facebook นะครับ Search Good Head เนี่ยเจอเลยครับผมครับขึ้นให้ตรงนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับหลังจากที่เราตัดเรียบร้อยอันนี้ขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเพื่อแพ็คส่งแล้วถูกต้องครับบอกเลยครับหนังสือทุกเล่มของเรานะฮะมีที่คั่นให้ด้วยใช่ครับนะครับอันนี้นะนี่พร้อมลายเซ็นพร้อมลายเซ็นนะครับนะครับแต่อันนี้ลายเซ็นดิจิตอลนะพี่บีไม่น่าจะเซ็นไหวมือเนี่ยเอามาตรงนี้แล้วมาตรวจด้วยนะใช่ครับแล้วก็ใส่ที่คั่นครับที่คั่นตอนนี้เขาจะสังเกตว่าเราสับไปสับมานะเพราะว่าเวลาแพ็คเนี่ยหนังสือมันเข้าอย่างเงี้ยเวลาแพ็คมันจะได้ไม่เอาหน้าหนังสืออ่ะปิดออกไปด้วยนี่ของขวัญใช่ครับพี่แล้วห่อของขวัญไหมครับก็ทำเนี้ยมากเลยเออเสร็จแล้วปึ๊บเสร็จแล้วครับเฮ้ยแต่งงานป๊อปโอเคนะครับนะครับเราก็จะมีป้ายชื่อพร้อมเขาเรียกว่า ISBN ไว้สำหรับขายสร้างคอนเทนต์แบบครีเอเตอร์ห่อละ20เล่มนี่อันนี้เพื่อเตรียมส่งแล้วเพื่อเตรียมส่งแล้วแพ็คเสร็จก็เตรียมส่งครับน้ำหนักคนยกยกไหวส่งไหวเดี๋ยวผมว่าผมมีไอเดียว่าเดี๋ยวจะลองเอาไปส่งเวลาไม่หรอเออไปส่งเองเลยไปด้วยกันดิไม่ดิมาดูกันว่านะครับมันไปอยู่บนเทลจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามไปดูนะแถมร้อยเอ็นโปรเซสทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่อุ้ดมากครับผมขอบคุณจริงๆครับขอบคุณจริงๆครับเปิดโลกมากเปิดโลกเปิดโลกมากหนึ่งเลยโอ้ยหนังสือขายดิบขายดีเป็นอันดับหนึ่งไปยาวๆยาวขอบคุณมากๆนะครับผมครับเช่นกันครับครับผมไปเลยเสร็จกระบวนการทำหนังสือแล้วนะทุกคนวันนี้นะครับเป็นวันที่เราจะลองเอานะครับหนังสือมาส่งที่ร้านหนังสือเองใช่ร้านชั้นนำในนี้แหละเราจะส่งทุกร้านเลยเราอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะทุกคนปกติหนังสือเนี่ยเวลาทำเสร็จจากโรงงานแล้วเขาจะเอาไปส่งที่ดิสทริบิวเตอร์เพื่อกระจายหนังสือไปทั่วประเทศนะครับแต่วันนี้เราขอมาส่งโดยตรงเราเองเลยมาส่งเลยจัดการก็เพราะว่าเราทำทุกขั้นตอนเลยนะพี่เราเป็นพนักงานเปิดดูสิดันออกมาเอ้ยดันหน้านี้ก่อนดึงออกมาก่อนโอเคดึงว้าวโอ้ my god หนังสือเราหมดเลยใช่นี่ชื่อหนังสือด้วยสร้างคอนเทนต์แบบพิเศษนายอินนายอินใช่นายอินหนังสือมาส่งแล้วครับได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาส่งเองมาส่งฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยครับผมเดี๋ยวจะไปตั้งบนเชลครับทุกคนหนังสือเล่มนี้ขอรีวิวหนังสือก่อนได้พี่นะครับผมสร้างหนังสือเล่มนี้เพราะว่าผมหวังว่าคนที่ทำคอนเทนต์จะได้ยิ้มได้เพราะว่าสโลแกนของผมรู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มโคตรมีความสุขเลยนะครับผมเชื่อว่าคนที่ได้อ่านเล่มนี้มีประโยชน์จริงๆนะครับพูดถึงอะไรสร้างคอนเทนต์แบบครีเอเตอร์เป็นอย่างไรนะครับคนอยากรู้คนอยากรู้รีวิวอเมริกานะอเมริกาใช่นะต้องบอกเลยว่าหนังสือนี้เขียนจากประสบการณ์ของผมนะครับในการทำคอนเทนต์มา14ปีนั่นๆนะฮะจะทำยังไงเพื่อให้คลิปประสบความสำเร็จครับและจะทำยังไงให้คลิปล้มเหลวผมมาบอกคลิปว่าเอ้ยอย่าไปทำแบบนี้นะครับซึ่งมันเกิดจากการเรียนรู้ของผมนะครับแล้วก็สรุปมาเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับมาดูเลยครับพูดถึงโลกออนไลน์พูดถึงตัวผมเองนะครับเส้นทาง
ต่อมาก็จะเป็นเรื่องของแนะนำให้รู้จักอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับผมแล้วอุปกรณ์ที่ต้องใช้มือใหม่ต้องทำยังไงเรื่องการแก้ปัญหามือใหม่ควรทำอย่างไรดีการหาคาแรคเตอร์หรือแม้กระทั่งสูตรสำเร็จในการทำคอนเทนต์นะครับวิธีเขียนบทวิธีคิดนะครับเครื่องมือที่ช่วยในการครีเอทคอนเทนต์หรือแคนวาสที่ผมให้ไปนะครับการขยายฐานแฟนทำอย่างไรได้บ้างนะครับการเป็นแบบมืออาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์แบบมืออาชีพรวมไปถึงสิ่งที่คอนเทนต์ครีเอเตอร์ห้ามทำนะครับไม่ควรทำแล้วเขาห้ามด้วยพี่แน่นอนครับผมเรียนรู้ว่าผมมีทั้งคลิปที่คนดูเยอะแล้วก็คนดูน้อยลองผิดลองถูกมาหมดแล้วเรามาสรุปในเล่มนี้นะครับผมมีประโยชน์สุดๆนะหนังสือเล่มนี้ก็อยากให้ลองนะทุกคนสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับสามารถไปที่ร้านหนังสือใกล้บ้านครับผมนะครับแล้วก็ไปหาซื้อได้เลยนะครับมีวางจำหน่ายทั่วประเทศแล้วนะครับมีคนที่ช่วยรีวิวนะครับมีหลายคนเลยพี่โจธนานะครับผมมีคุณพอมีการซาบีแป้งพี่ต้าตั้งสุวรรณนะครับมีซิมดีเจภูมิชิโน่พี่ปื้มคุณทิพย์ดิจิตอลทิพย์โมจิโกะนะครับก็มาหาซื้อได้เลยครับขอซื้อหนังสือนะครับผมซื้อเลยนะพี่ซื้อตัวเองตัวเองก่อนนี่เล่มแรก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 หาซื้อได้นะครับผมคอนเทนต์นี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนครับผมแล้วก็หนังสือเล่มนี้น่าจะมีประโยชน์ก็ฝากด้วยนะครับผมครับผมวันนี้ก็พวกเราก็ขอลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายจุ๊บๆไปหาอ่านกันนะครับผมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยครับผม